เริ่มเรียนออนไลน์ตั้งแต่ประมาณมิถุนากรกฎาค่ะรายได้ต่อเดือนก็ประมาณ100,000 กว่าบาทขายต้นไม้อย่างเดียวเลยค่ะสวัสดีค่ะหนูนางสาวสิริมนต์พันธ์ปิยะหรือชื่อเล่นว่าแก้วค่ะอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนเขาน้อยพิทยาคมค่ะจริงๆแล้วมันก็เริ่มทำต้นไม้มาตั้งแต่เปิดเทอมอยู่อะค่ะแต่ด้วยความที่ช่วงปิดเทอมมันมีเวลาเยอะมากไม้บางตัวหนูจับเหมือนได้ถูกตัวค่ะแล้วพอที่ตลาดมันขึ้นมันก็เลยแบบได้ราคาไม้ที่สูงกว่าเดิมอะค่ะอย่างเช่นกล้วยด่างฟลอริดาไม่แน่ใจว่าตอนนี้ขายเท่าไหร่อะค่ะแต่หนูขายอยู่ 5,000 กล้วยก็มีฟลอริดาลายหินอ่อนมะลิอ่องค่ะโคโลก็มีพวกมิโดริโมจิโต้ฟาโรอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็อโลคาเซียก็มีหูช้างด่างเหลืองโอกินาว่าบางต้นก็ขึ้นหลักหมื่นอะไรเงี้ยค่ะบางต้นก็ยังอยู่หลักร้อยก็คือเดือนที่แล้วหนูว่าหนูแบบไม่ค่อยได้ขายไม่ค่อยได้ซื้อเลยอะไรก็แบบเป็นแฟนเหมือนกันค่ะมีขายซันเดย์มาร์เก็ตที่โรงเรียนค่ะทุกวันอาทิตย์มาเลือกเปลี่ยนเรียนรู้ก็ได้มาขายของก็ได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีทางเพจของตัวเองค่ะก็ SST Pilot Gardenแล้วก็มีกลุ่มของ Facebook ค่ะที่มีใน Facebook ต่างๆที่แรกก็ลงแค่ต้นหลักร้อยแต่กำไรหลักพันเริ่มจากว่าอาจารย์ตือชวนเล่นก่อนครับเขาให้ผมต้นไม้มา1ต้นแล้วก็ให้ไปลองแบบไปลองโพสต์ขายครับได้กำไรก็เอาไปแล้วก็ราคาทุนก็เอามาให้อาจารย์ครับที่แรกผมได้มาประมาณ300ครับแล้วผมไปขายได้1,000 กว่าผมไปเสนอราคาในกลุ่มครับใครให้ราคาเราถูกใจแล้วก็ปิดให้ประมาณนั้นนะครับดีใจครับ แล้วก็เริ่มออกไปหาฟาร์มหาซื้อเองต้นนี้ 30,000 ฮะหูช้างด่างเหลืองครับเรียกว่าเป็นบอลครับตอนนี้ราคาแรงมากอย่างตัวเนี้ยด่างสุดครับคือมันแบบมันสวยมากสีเหลืองต้นเล็กก็จริงแต่ลายมันสวยมากตั้งแต่ก่อนโควิดแล้วครับผมว่าสิ่งสำคัญสำหรับการจัดการเรียนรู้ของเราคือทำให้เขาเห็นว่าเขาเรียนรู้แล้วเอาวิชาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้น่าสนุกจริงๆถ้าเราแค่สอนสอบเด็กก็จะรู้ว่าแพทเทิร์นของการเรียนรู้คือการเรียนและสอบทุกๆอาทิตย์เราจะเห็นเลยว่าเด็กเขาจะเจอคนจะเจอธุรกิจเขาจะเจองานอาทิตย์นี้อยู่ๆไม้เขาเกิดโรคเขามาขายไม่ได้เขาควรจะต้องแก้ไขประเด็นเหล่านี้ยังไงวิชาเรียนก็เริ่มสำคัญกับเขาวิทยาศาสตร์ชีววิทยาก็จะเริ่มสำคัญกับเขาแล้วคุณครูทุกท่านเลยก็จะสนุกกับการที่ว่าเรามาช่วยกันคิดออกแบบการเรียนในครั้งต่อไปได้เราไม่ได้สอนหนังสือต่อไปแล้วตอนนี้เราสอนการใช้ชีวิตครั้งนึงเราเคยรู้สึกถอดใจเหมือนกันนะเพราะว่าความเป็นครูคือการต้องได้สอนเด็กต้องเป็นครูกับเด็กที่ต้องเจอกันแต่พอออนไลน์ปั๊บเรารู้สึกว่าการสอนมันหายไปมันทำให้เรารู้สึกด้อยค่าของความเป็นครูลงพอเรารู้สึกกลับมาใหม่มองมุมมองใหม่ว่าเราทำยังไงที่จะเสริมจะสร้างแล้วก็จะเปลี่ยนให้มันทันกับยุคทันกับสมัยทันกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นครูปรับบทบาทครูเด็กเขาปรับบทบาทตามที่เราเป็นอยู่แล้วเราพูดเสมอครับว่าเด็กสมัยนี้แต่คนเป็นครูคือสมัยไหนเราเข้าใจเด็กสมัยนี้เราต้องเป็นครูสมัยนี้สถานการณ์ที่1 นะคะหน้าจอดินใช้สำหรับการแชร์องค์ความรู้หรือการหาความรู้ดีกว่าแล้วตัวที่มันเป็นแอคชั่นจริงๆเนี่ยให้มันอยู่กับนอกห้องเรียนมันก็มีข้อมูลทั่วค่ะตอนนี้หาข้อมูลค่อนข้างง่ายทั้งหนังสืออินเทอร์เน็ตอะไรนี้ได้หมดเลยแล้วการขายก็คือแบบบางทีก็เดินดูไม้คัดมาขายบ้างอะไรบ้างอย่างเช่นแบรนด์ชั้นนำอะค่ะเขาให้มาต้นละ100เงี้ยค่ะก็เอามาขยายตัดเป็นข้อแล้วเราก็ได้มาเป็นต้นๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มาขายเป็นต้นละ100ราคาเดียวกับเขาแต่ว่าเราได้จำนวนเยอะขึ้นอะค่ะถ้าเราได้8ต้นเราก็ได้800จากต้นนั้นก็สนุกค่ะแบบบางทีแบบเรียนออนไลน์แบบไม่มีงานเยอะก็แอบไปส่งของบ้างอะไรบ้างบางทีเรียนอยู่อะค่ะแบบไม่ได้มีงานแต่เราก็ฟังใช่ไหมคะแล้วก็นั่งแพ็คของพอครูถามเราก็ตอบมันก็ทำอย่างอื่นได้อีกอะค่ะนั่นแหละครูหนูรู้หมดเลยว่าหนูเรียนปกติผมชอบเตะฟุตบอลแต่โควิดมาเตะไม่ได้ไม่รู้ว่าจะเอาเวลาส่วนที่ว่างไปลงกับตรงไหนนอกจากเล่นโทรศัพท์อาจารย์ตือสอนให้เราเลี้ยงตัวเองได้ตั้งแต่ยังเด็กนะตอนนี้ก็ให้พ่อแม่ได้ด้วยครับบ้านผมไม่ค่อยมีเงินผมรู้สึกภูมิใจที่ว่าผมยังอยู่แค่มัธยมแต่ผมสามารถให้เงินพ่อแม่แล้วก็ไม่ต้องขอได้ผ
ผมเจอคำถามมาเยอะแยะแล้วครับว่าเรียนออนไลน์อย่างเงี้ยแสดงว่าโรงเรียนไม่ต้องมีต่อไปแล้วก็ได้สิ่งที่เราทำวันนี้คือทำให้เด็กเห็นว่าโรงเรียนยังสำคัญกับเขาอยู่การจัดการเรียนการสอนยังสำคัญกับเขาอยู่เพียงแค่ว่ารูปแบบหรือสิ่งที่เราจะให้เขาเนี่ยครับมันจะเพิ่มคุณค่าให้เขาได้ยังไงแล้วพอเขาได้อย่างสิ่งที่เขาต้องการก็จะนำไปสู่การต่อยอดการศึกษาต่อไป